บรรยากาศย่านคลองรังสิตนครนายกสถานที่ตั้งของรังเหญ้าสโมสรบางกอกกราส FC ยังคงความเงียบสงบและสามารถพบเห็นวิถีชีวิตเรียบง่ายริมสองฝั่งคลองต่างกับความเจริญในเมืองหลวงแม้จะไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากนักก็ตามประการหลังแดนอาทิตย์อุทัยนามเทรุยุกิโมนิวะเดินทางมาเป็นกำลังสำคัญของทีมกระต่ายแก้วในฤดูกาล2014ได้สัมผัสรูปแบบการดำรงชีวิตของชาวไทยแบบสมัยใหม่ในเมืองหลวงและรูปแบบที่เป็นตัวตนดั้งเดิมของชุมชนย่านชานเมืองรอบสนามลีโอสเตเดียมกับชีวิตฟุตบอลในปีแรกของเมืองไทยそうですねやはり今スクミットに住んでるんですけどもやはりタイの方が日本人に慣れているっていう部分があるのである程度日本語も喋れるタイ人の方もいますし、まあ、あとは僕は暑いのが好きなのでそういった意味ではタイ非常に気に入っています。ホテルで暮らしているので何不自由ない生活を送っています。ランシットの方はまあ、スクミットと違って周りに何もありませんが逆にいろいろとこうあタイとはこういうものかっていう意味では中心なところと少し離れた郊外の部分が見れて非常に新鮮ではあります。เทรุยุกิโมนิวะเป็นชาวจังหวัดคานากาวะลงเล่นให้กับทีมฟุตบอลระดับเจลีกทั้ง FC โตเกียวรวมทั้งเซเรโซโอซาก้าก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงในตำแหน่งกองหลังนั้นเจ้าตัวเคยเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลโดยการเล่นเป็นกองหน้ามาก่อนแน่นอนว่าฮีโร่ของเขาก็คือคิงคาซูคาซูยูชิมิอุระยอดตำนานศูนย์หน้าทีมชาติขวัญใจเด็กๆชาวญี่ปุ่นในยุคนั้นそうですね神奈川県は横浜市が非常に有名でそこはやはり外国の方などもたくさん楽しめるポイントがいくつもあるのでぜひ行ってほしいところはありますね。大きいですね。僕がサッカーを始めたのは小学校3年生なんですけど、その頃野球のルールでサッカーをする遊びが流行っていてその延長でサッカークラブに入ることになりました。初めてサッカーをやり始めた時はストライカーでした。それで、小学生の時に、日本一を決める大会があってそこで、ディフェンダーになりました。三浦和義カズ今カズさんは45歳を超えてるんですが、僕もそれぐらいまでやれれば非常に嬉しいし僕が初めてサッカーをやり始めた頃に、カズさんはその当時日本サッカーリーグでスーパースターで、で僕がプロになって、憧れていたカズさんと対戦したことを今でも覚えています。แชมป์นาบิสโก้ครับกับทีม FC โตเกียวเป็นความทรงจำของเทรุยุกิโมนิวะในดินแดนซามูไรก่อนที่เขาจะเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลแดนสยามกับทีมบางกอกกราส FC เช่นเดียวกับไดกิอิวามาสะของทีม BEC เทโรศาสนะทั้งสองคนได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวรับประสบการณ์สูงในระดับเจลีกที่จะมาช่วยยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก FC โตเกียวではクラブを通じて初めてのタイトルを取ることができたのがナビスコカップという大会で、その決勝の試合で、前半で1人退場になってしまって、で11対10のまま120分間を戦い抜いて PK 戦で勝って初めて優勝したんです。そして試合の後にお腹が痛くなってトイレに行ったら血尿が出ました。それがすごい印象深いです。まあ僕は分からないですけど、岩政に関しては間違いなく日本でも指折りの、ディフェンダーであってアジアレベルで見てもかなりレベルの高い選手であることは間違いないので、彼が来たことによってそのタイリーグのレベルが上がったというのは間違いないと思います。岩政は、非常に体が強くて、高くて、非常にリーダーシップのある選手、どちらかというと僕は、高さというよりも強さと速さで勝負する。การเรียนรู้ประสบการณ์ลูกหนังในถิ่นกระต่ายแก้ว
นอกจากจะลงเล่นบนผืนสนามหญ้าเทียมแห่งเดียวของไทยพรีเมียร์ลีกแล้วเทรุยูกิโมนิวะยังมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกองหลังดาวรุ่งของเมืองไทยทั้งปวินวัฒน์บุญยงอีกทั้งยังเล่นร่วมกับอำนาจแก้วเขียวตำนานกัปตันทีมมากอกกราส FC อีกด้วยบิ๊กว่าあの非常にインテリジェンスな選手で、あと非常に技術がしっかりしています。あのタイ人のセンターバックの中ではうまさっていう意味ではもしかしたら一番かもしれません。アームは39歳ですけど、彼脱いだらすごいんです。それで僕もあの年まであの動きができるんであれば、非常に嬉しいですし、でも現実的に僕があの年まであの動きをできるかといったら、きっとできないので、アームは非常にプロフェッショナルで、リスペクトしている選手の一人です。แม้ว่าฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นจะประสบความสำเร็จสูงกว่าประเทศไทยทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติก็ตามแต่เทรุยูกิโมนิวะกลับมองเห็นว่าความแตกต่างนั้นไม่ได้เกิดจากความสามารถของนักเตะแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นผลมาจากเรื่องของกลยุทธ์และรูปแบบการเล่นที่นักฟุตบอลชาวไทยกำลังเรียนรู้ซึ่งจุดแข็งของฟุตบอลไทยก็คือความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอญี่ปุ่นあの選手個人の能力としてはあの日本人もタイ人も、それほど差は感じません。ただ、試合をする中でやはり、戦術にもいろいろとあって、チームの戦術、グループの戦術、個人の戦術っていう部分ではやはり日本の方が、アジアの中でもやっぱり上にあるのではないかなと、そういう部分は感じます。得たこと、ハングリーなところ、そのサッカーに対して、あの特に試合に勝つことに対しての、そのハングリーさっていうのは見習うべきところは多々あります。ただ日常的に練習に来なかったりっていうところは少しあのタイに来て戸惑った部分でもあるので、試合ではやる。練習はそこそこでやるっていうところが少し、びっくりしたというか、ですけど、試合に対してのその、ゲームに勝つことの執着心っていうことに関して言えばタイリーグは非常に高いのがあるなと思います。ทั้งหมดนี้ก็เป็นมุมมองความคิดของนักฟุตบอลอาชีพจากเจลีเทรุยูกิโมนิวะที่เดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรบางกอกกราส FC เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้เติบโตยิ่งขึ้น